สวัสดีครับพ่อครับกลับมาพบกับชาแนลความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อครับฟุตบอลก็ยังไม่มีเตะนะครับทำให้ผมอยากเตะอะไรบางอย่างครับพ่อช่วงนี้เครียดครับก็เลยต้องไปหาต้นกล้วยครับมาเตะเล่นครับกระสอบทรายไม่ค่อยมีครับยิ่งเครียดก็ต้องหาทางระบายครับอยู่ๆก็คิดถึงเบนเดวิดขึ้นมาครับผมได้เข้าไปสืบสาวราวเรื่องของเบนเดวิดครับอย่างนี้พอรู้กันนะครับเบนเดวิดนะครับได้รับสัญญารายปีนะครับกับทีมฟูลแลมยู23ครับต้องแยกส่วนกันนะครับฟูลแลมยู23กับฟูลแลมนั้นมันคนละทีมกันนะครับเขาได้สัญญารายปีกับฟูลแลมครับเมื่อกลางปี2019ครับก็คือกรกฎาคม2019ครับและสัญญาเขาจะหมดวันที่1กรกฎาคม2020ครับมันอีกไม่กี่วันแล้วนะครับนี่มันก็จะหมดเดือนเมษาแล้วครับคุยง่ายว่าอีก2เดือนก็จะหมดสัญญากับฟูลแลมนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ผมเข้าไปดูแล้วครับยังไม่มีการต่อสัญญากับเขาเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสถานการณ์โลกตอนนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับเบนเดวิสจริงๆครับช่วงนี้อะไรมันก็คาดเดายากนะครับผมไม่อยากจะเดาว่าเบนเดวิสจะมาไทยลีกหรืออยู่ลีกอังกฤษต่อครับตอนแรกแนวโน้มของเบนเดวิสครับมีโอกาสที่จะอยู่ลีกอังกฤษต่อนะครับไปอยู่ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4ที่ได้ลงเล่นในลีกอาชีพครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วครับว่าเขาจะเอายังไงต่อกันแน่ครับเพราะลีกอังกฤษก็ยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าจะเตะต่อหรือยังไงครับตัวอีกข่าวหนึ่งในตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ข่าวครับมันคือข้อมูลที่ผมได้รับมาครับว่า3นักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์3คนนี้ครับไทยลีกไม่ค่อยอยากได้เลยครับในช่วงนึงครับแต่ด้วยเหตุผลนานาประการครับและต่างกันครับทำไมทั้ง3คนนี้ครับไม่ได้มาไทยลีกครับเพิ่งมาดูกันที่คนแรกก่อนเลยครับชีวิตเขาแปลกมากเลยครับดิมิทรุสโอปรอยครับนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับพ่อครับตอนนี้อายุ30ปีแล้วครับต้นเขาอายุ24-25ครับทีมไทยลีกเคยสนใจเขาครับในตำแหน่งแบ็คขวาครับคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งปานามาฟิลิปปินส์นะครับพ่อปานามาไม่ใช่เชื้อสายปานามาแต่เป็นคนผิวสีของปานามาด้วยครับประสบการณ์การค้าแข่งเขาก็ไม่ธรรมดานะครับเคยเล่นลีกใหญ่ของอเมริกามาแล้วครับกับโตโรนโต FC ครับ3ปีด้วยกันก่อนจะย้ายมาลีกฟิลิปปินส์ครับแล้วอยู่ดีก็เลิกเล่นไปเลยครับช่วงก่อนที่จะเลิกเล่นนั้นนะครับจริงๆมีทีมไทยลีกสนใจก็อยู่ครับแต่เขาปฏิเสธไปครับเพราะอะไรล่ะครับมันเป็นเหตุผลที่แปลกมากจนผมต้องมาพรีเซนต์พ่อในวันนี้นะครับที่เขาเลิกเล่นก็คือครับเขาไม่เป็นดาราครับพ่อพ่อดิมิทรุสโอปรอยคนนี้นะครับเป็นทั้งดาราและเป็นทั้งดีเรคเตอร์อีดิเตอร์ผู้คุมภาพมาหลายเรื่องนะครับทำงานอยู่ที่อเมริกาครับตอนนี้ครับเคยคุมทีวีซีรีส์มาเป็น10เรื่องแล้วครับยกตัวอย่างให้ดูสักเรื่องนึงแล้วกันนะครับที่เขาโด่งดังครับคือเรื่องนี้เลยครับเป็นทีวีซีรีส์แนวสารคดีแนวกีฬาครับฮาร่ามาดริดครับคดีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับทีมเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับผมจะเปิดคลิปภาพให้พ่อดูสักนิดครับว่าฮาร่ามาดริดครับมันเป็นยังไงครับนี่แหละครับเขาอยู่เบื้องหลังนะครับและนอกจากคนนี้นะครับยังจำได้หรือเปล่าครับพ่อนักเตะฟิลิปปินส์ที่อยู่ในเจลีครับเจฟเฟอร์สันเดวิดทาบินาครับนักเตะลูกครึ่งฟิลิปปินส์กาน่าครับคนนี้ครับงงใช่ไหมล่ะครับฟิลิปปินส์กาน่าแล้วมันไปอยู่ในญี่ปุ่นได้ไงวะเอาครับง่ายๆก็คือว่าเขาเกิดในญี่ปุ่นนั่นเองครับจากคุณแม่ที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ครับไม่รู้มาถูกกฎหมายหรือเปล่าครับคุณพ่อเป็นชาวกาน่าครับนักเตะคนนี้ไทยลีกเคยได้รับความสนใจนะครับตอนอยู่กับโคซากิฟอนตาเล่ครับตอนนี้ก็ถูกกับออสการ์ยืมตัวไปครับแต่แน่นอนครับว่าการขึ้นสู่เจลีกครับยังยากอยู่ครับตอนนี้ก็ยังเล่นชุดยูของกับออสการ์อีกแล้วครับตอนแรกล้ำๆว่ามีทีมไทยลีกสนใจนะครับแต่อายุเพิ่ง21ปีครับด้วยตำแหน่งแบ็คซ้ายครับโอกาสที่จะขึ้นชุดใหญ่ในเจลีกยังพอมีนะครับอายุยังไม่มากครับทำให้เจฟเฟอร์สันคนนี้ครับไม่ยอมมาเล่นไทยลีกครับทั้งๆที่มีข่าวลือว่าไทยลีกเราสนใจในตอนปี2018น่าจะปลายปีมั้งครับไทยลีกให้ความสนใจไม่แน่ใจว่ายืมตัวจะซื้อขายนะครับแต่ยื่นดึงตัวเข้ามาแล้วครับอีกคนนึงนะครับพ่อครับเป็นชาวฟิลิปปินส์เหมือนกันครับที่ไทยลีกครับอยากได้มากแต่ว่าครับเขาไม่มาครับเพราะไทยลีกของเราไม่มีตังค์จ่ายค่าตัวเขานั่นเองนะครับไม่มีตังค์จ่ายค่าเหนื่อยครับไม่ใช่ค่าตัวครับทำไมมันถึงเทพขนาดนั้นครับนักเตะฟิลิปปินส์คนนี้ครับเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์อิหร่านนะครับแต่ไปอยู่ที่สวีเดนครับเล่นลีกสวีเดนมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับอยู่ชุดยูเมาโมขึ้นชุดใหญ่เมาโมครับทีมของอิบราฮิโมวิชนั่นแหละครับแล้วเล่นลีกใหญ่ของสวีเดนมาแล้วครับก่อนที่จะย้ายมาเอเชียมาเล่นในลีกฟิลิปปินส์ได้อยู่แค่ปีเดียวครับย้ายไปลีกมาเลเซียครับตอนนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วครับแล้วย้ายกลับมาเซเลนในกรอสครับแป๊บนึงทีมใหญ่ของอินโดก็ดึงตัวไปครับเปอร์ซิปบันดุงครับทีมใหญ่ของอินโดดึงตัวไปครับตอนแรกไทยลีกพยายามดึงตัวเข้าไปครับค่าตัวของเขานี่ 300,000 ยูโรนะครับที่ทำให้ค่าตัวเขาสูงขนาดนี้นะครับเมื่อเทียบกับนักเตะฟิลิปปินส์นะครับก็เพราะว่าเขาไม่ใช่ทีมชาติฟิลิปปินส์นี่แหละครับเพื่อนๆครับอันที่จริงนักเตะคนนี้ไม่เคยติดทีมชาติฟิลิปปินส์เลยแม้แต่แมตช์เดียวครับอย่าบอกนะครับว่าเขาติดทีมชาติอิหร่านครับเพราะเขามีเชื้อสายอิหร่านเฮ้ยหรือว่าสวีเดนวะ
เพราะมันถือ3เชื้อชาติกองเคยติดทีมชาติอิหร่านมา3นัดครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางสนามครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับพ่อครับติดมาแล้ว3นัดครับและยิงไป1ประตูซะด้วยเลยสิครับ3นัดที่เขาติดนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับพ่อเจอกับทีมชาติตุนิเซียครับในฟุตบอลอุ่นเครื่องครับเสมอไป 2-2 ครับเจอกับทีมชาติจอแดนครับเสมอไป 0-0และเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับชนะไป 1-0 ครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2012ครับต้องย้อนไปเมื่อปี2012เลยนะครับ3แมตช์ที่เขาติดครับตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา 7-8-9 ปีแล้วครับแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับอายุตอนนี้28ปีครับถ้ายังมาไทยลีกก็ยังกลับตัวทันครับแต่ผมเชื่อว่าครับยังไงก็น่าจะมาไทยลีกแน่นอนละครับโควต้าอาเซียนก็ยังพอมีหวังอยู่แล้วครับเอ้ยทำไมไม่ติดทีมชาติฟิลิปปินส์นี่วะเดี๋ยวช่างแม่งเลยครับนี่แหละครับข่าวสารที่ไม่ค่อยมีสาระในวันนี้ครับเพื่อข้ามามากผมเองครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดหาเฮลอะไรกดให้หมดแล้วครับแต่อย่ากดอะไรนะครับผมไม่ชอบนะครับวันนี้ขอสั่งลาพ่อด้วยเรื่องนี้ดีกว่าครับพ่อเคยมีปัญหาเรื่องรีโมททีวีหรือเปล่าครับแม่งรีโมททีวีครับบ้านผมนี่แม่งโคตรชอบหายเลยครับพ่อไม่รู้ตั้งตรงไหนครับพยายามกำหนดจุดที่ตั้งแล้วครับว่าใครใช้รีโมทมาตั้งตรงนี้ครับผมเลยคิดเลยครับว่ารีโมทมันหายากนะผมเลยคิดเครื่องตามหารีโมทมาเลยครับพ่อเครื่องตามหารีโมทนี่หน้าที่มันก็คล้ายๆกับ GPS นะครับพอกดปุ๊บครับจะรู้ทันทีว่ารีโมทอยู่ตรงไหนครับจะขึ้นเป็นแมปบ้านเราขึ้นมาแล้วขึ้นเป็นจุดขยับกระพริบกระพริบกระพริบเลยครับว่ารีโมทตรงนี้ครับผมมั่นใจเลยครับว่ารีโมทแม่งมีตังหายครับที่มีเรื่องนี้ครับผมเอาไอเดียนี้ไปเสนออาจารย์ครับผมเลยถามอาจารย์คำว่าแม่งมันเป็นยังไงบ้างครับไอเดียนี้มันสุดยอดหรือเปล่าล่ะครับอาจารย์แกบอกครับว่าแกเคยผลิตเคยสร้างเครื่องนี้มาแล้วครับอาจารย์แกบอกว่าแกผลิตแล้วครับแกยังโม้ต่ออีกครับพ่อครับแกบอกว่าเครื่องตามหารีโมทของแกตามหาได้ทุกรีโมทครับรีโมทรถรีโมทประตูรีโมททีวีแม่งทุกรีโมทครับตามหาได้หมดแล้วพอแกจะเริ่มใช้งานครับพ่อแกบอกว่าแกหารีโมททีวีเจอแต่แกตามหาเครื่องตามหารีโมทไม่เจอครับพ่อพ่อโอ้ว่านวัตกรรมแบบนี้นุ้ยจะไปเสนอหัวเว่ยนะลูก